นบางนาตราดค่ะระทึกไม่แพ้กันรถพ่วงขับอยู่ล้อหลุดออกมาแล้วก็กลิ้งไปบนถนนอย่างนี้ค่ะนี่ค่ะมาแล้วกลิ้งไปเองเลยค่ะท่านผู้ชมคะเสร็จแล้วมันโอ้โหมันยังไม่หยุดอัดกลับไปชนรถพ่วงเสร็จเด้งกลับมาไปชนขอบทางไม่หยุดกลับมาอีกรอบดูนะคะนี่ชนนี่เด้งไปเด้งมาแล้วมีช่วงหนึ่งนะคะไปชนกับรถปาเจโร่ด้วยก่อนที่จะไปชนขอบทางแล้วก็หยุดนี่จังหวะนี้ดูนะคะนี่โดนแล้วค่ะไปชนปาเจโร่ด้านหน้ารถแล้วก็ค่อยสงบลงสิ้นฤทธิ์ส่วนรถพ่วงนั่นค่ะจอดอยู่ข้างหน้าคือพอรู้ตัวว่าล้อหลุดก็ไปจอดอยู่ข้างหน้าแบบสงบเรียบร้อยดีนะคะรถพ่วงไม่อันตรายส่วนปาเจโร่ก็อย่างที่บอกคือด้านหน้าเสียหายยังเคราะห์ดีเหตุการณ์นี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนี่ค่ะรถปาเจโร่เสียหายเท่านี้นะคะโอ้เห็นภาพเหตุการณ์แล้วน่ากลัวนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะประมาณ 11:30 นที่หลักกิโลเมตรที่ 11 ตำบลบางพลีใหญ่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการหลายคนบอกว่ายังดีนะว่ามันไปเกิดวันอาทิตย์รถราก็อาจจะเบาบางหน่อยไม่งั้นนี่อาจจะเป็นเหตุการณ์ใหญ่กว่านี้เยอะนะคะนี่ทีมข่าวเรื่องเด่นเย็นนี้ก็ไปสอบถามสภ.บางแก้วค่ะพันตำรวจโทรังสรรค์คำสุขรองผู้กำกับการสอบสวนบอกว่าเออดูเหมือนไม่มีใครมาแจ้งความหลังจากเกิดเหตุเมื่อวานนี้ 11:30 นจนถึงตอนนี้ยังไม่มีผู้เสียหายมาแจ้งความค่ะก็เลยสันนิษฐานว่าสงสัยจะเรียกประกันมาตกลงค่าเสียหายในที่เกิดเหตุลงตัวกันแล้วหรือเปล่าแต่ถามท่านรองผู้กำกับว่าจริงๆแบบนี้มันเข้าข่ายความผิดไหมท่านบอกอาจจะนะมันดูอันตรายเหมือนกับเป็นการนำรถที่สภาพไม่พร้อมมาใช้งานหรือเปล่าถ้าเป็นแบบนั้นเข้าข่ายขับรถโดยประมาทค่ะตรวจสอบแล้วไม่มีผู้มาแจ้งความก็อาจจะสันนิษฐานได้ว่าผู้กรณีอาจจะมีการตกลงกันได้นำรถที่ไม่มีสภาพมั่นคงแข็งแรงเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องประมาทด้วยนะก็อาจจะเป็นความผิดฐานขับรถโดยประมาทที่หากผู้กรณีผู้เสียหายเขาบอกเขาไม่อยากจะเข้ามาครับก็เจ้าพนักงานเป็นผู้กล่าวหากล่าวโทษก็อาจจะแจ้งข้อกล่าวหาผู้ต้องหาได้ดูคลิปนี้นะคะพี่ไก่ตูนรู้สึกหวาดเสียวแทนรถคันที่ติดกล้องใช่คือตามมาตลอดอะแต่ไม่เป็นอะไรเลยเคราะห์ดีจริงๆหวาดเสียวมากนะฮะ